สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเพลงอะไรก็ยอมนะครับเป็นงานเก่าๆสุดคลาสสิกของวงโลโซซึ่งวันนี้ผมจะสอนในภาคของมือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่ที่เพิ่งหัดจับกีตาร์เลยนะครับโอเคสิ่งแรกที่จะพูดถึงคือความยากง่ายของเพลงนี้กันก่อนความยากจุดแรกที่เราจะต้องเจอสำหรับมือใหม่ก็คือเพลงนี้มันจะมีคอร์ดทาบนิ้วมันจะมีคอร์ดทาบนิ้วนะครับก็คือไล่ในคอร์ดแรกเลยคือคอร์ด Aจริงๆคอร์ด A จัดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนจัดอย่างนี้เพราะว่าคอร์ดต่อไปมันจะเป็น C sharp minor ใช่ไหมครับ C sharp minor ก็คือเราชาร์ปเฟสที่4แล้วก็มาอย่างนี้ถ้าเราทาบนิ้วมาปุ๊บเฟสที่5เป็น A ใช่ไหมฮะแล้วเราเลื่อนมาเป็น C sharp minor เนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราจับ A ตรงนี้แล้วเราเลื่อนมาเป็น C sharp minor ตรงนี้มันจะดูเลื่อนนิ้วไกลไปหน่อยมันจะยากนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้จับคอร์ด A เป็นฟอร์มนี้นะครับเพลงนี้ก็จะประกอบไปด้วยคอร์ด A นะครับคอร์ด C sharp minor นะฮะคอร์ด B minor คอร์ด B minor ก็ต้องชาร์ปนิ้วนะครับทาบนิ้วคอร์ด E ส่วนคอร์ดอื่นๆก็จะมีคอร์ด D นะครับที่เข้ามาแทรกคอร์ด D แล้วก็คอร์ด F sharp minor นะครับสรุปก็คือสิ่งแรกที่เจอคือความยากของคอร์ดทาบนิ้วนั่นเองนะครับส่วนความง่ายของเพลงนี้ก็จะอยู่ที่มันจะเป็นเพลงแต่ละคอร์ดมันจะ1ห้องเต็มดังนั้นเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะแช่อยู่นานนะครับแช่อยู่นานยกเว้นท่อนฮุกเนี่ยจะเร็วนิดนึงก็คือท่อนฮุกจะเป็นคอร์ดละครึ่งห้องนะครับส่วนท่อนแรกๆหรือว่าท่อนอื่นๆทั่วไปจะเป็นคอร์ดละ1ห้องเต็มนะครับโอเคสไตล์การดีดผมก็แนะนำให้ดีดเป็นลักษณะของอย่างนี้ดีกว่านะฮะลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงอันนี้ก็คือมันก็จะมีเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับมือใหม่ในการที่จะเปลี่ยนอีกจากคอร์ดนึงไปอีกคอร์ดนึงซึ่งแน่นอนมันเป็นคอร์ดทาบนิ้วมันอาจจะยากนิดนึงแต่การดีดสไตล์นี้มันจะทำให้เรามีเวลามีจังหวะในการที่จะเตรียมตัวเลื่อนนิ้วอะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนแรกให้ดูซะก่อนฮะอย่าโกหกฉันอย่าทำอย่างนั้นหลอกลวงกันเธอนั้นจะได้อะไรเมื่อเธอมีเขาอยู่เต็มหัวใจอย่าทำร้ายในการที่เธอทำเป็นมารักกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากที่ผมไม่สะบัดนิ้วเยอะไม่สะบัดข้อมือเยอะก็คือเจตนาที่จะต้องปล่อยทิ้งช่องไว้เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเตรียมตัวอย่างที่บอกไว้เตรียมตัวในการเปลี่ยนคอร์ดเพราะว่าคอร์ดมันเปลี่ยนยากสำหรับมือใหม่นะครับเพลงอะไรก็ยอมก็เป็นเพลงที่ถือว่าเพราะมากๆเพลงนึงนะครับซึ่งโอเคมาว่าอีกท่อนนึงผมคงจะสอนแบบรวบรัดตัดตอนไปทีละวรรคทีละวรรคแบบละเอียดเนี่ยคงไม่ได้นะต้องแบบว่าค่อยๆแบบรวบรัดไปดีกว่านะฮะท่อนแยกมันจะเป็นท่อนจะมีคอร์ดดีใช่ไหมฮะสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกล้งรักให้ใจฉันเจ็บเก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะผิดท่อนนี้ก็จะยังจะเป็นเต็มห้องอยู่นะครับเต็มห้องอยู่ก็คือแช่อยู่นานๆนะครับเต็มห้องอยู่ส่วนท่อนฮุกจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าขอหนึ่งจะต้องเล่นครึ่งห้องฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธอตรงนี้ถ้าเป็นท่อนฮุกจะเป็นครึ่งห้องก็ให้เราดีดอย่างนี้ก็คือดีดลงอย่างเดียวเลยก็ได้ดีดลงอย่างเดียวลงแล้วก็ในช่วงที่สะบัดขึ้นเนี่ยไม่ต้องให้มันมีเสียงก็ได้เนี่ยแล้วก็ท่อนฮุกก็
ถือว่าเป็นเดี๋ยวเพิ่มคลิปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่ฝึกขอทาบแล้วทำไมมันถึงบอดผมมีวิธีคลิปเล็กๆเสริมมาให้แล้วกันนะโอเควิธีการวางคอร์ดท่ามนิ้วนะครับก็คือปกติถ้าคอร์ดเราจับคอร์ดธรรมดานิ้วโป้งเราจะโผล่ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะนิ้วโป้งจะโผล่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จับคอร์ดท่ามนิ้วลักษณะของการวางมือเราต้องเปลี่ยนไปก็คือเราจะต้องทิ้งข้อมือลงข้างล่างถ้ามองด้านข้างจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะจะต้องทิ้งข้อมือลงด้านข้างแล้วก็ในส่วนของส่วนหน้าของนิ้วโป้งจะต้องพาดหยุดประมาณนี้นะฮะพาดหยุดประมาณนี้ลักษณะเหมือนครีมนะครับคือการทำงานในการทาบนิ้วมันจะเป็นการทำงานร่วมกันของสองนิ้วคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ลักษณะของการทาบเหมือนครีมนะประมาณนี้ครีมแล้วก็ทิ้งข้อมือลงข้างล่างนิดนึงนะครับปลายนิ้วโป้งไม่ต้องโผล่นะฮะแล้วก็วิธีการวางนิ้วการเลื่อนนิ้วให้เราขอทาบนิ้วจำเลยนะครับทุกคอร์ดเนี่ยให้เราใช้นิ้วชี้สแตนด์บายไปก่อนสมมติว่าเราจับคอร์ดดีอย่างนี้ใช่ไหมท่อนเป็นท่อนกลางแล้วกันสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงท่อนนี้นะฮะจับคอร์ดดีอยู่พอจะมาจับ C ชาร์ปให้เราเลื่อนมาปุ๊บแล้วนิ้วชี้สแตนด์บายเลยฮะเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆน้องๆหลายคนมือใหม่ได้จับผิดก็คือจะพยายามยกมือขึ้นสูงแล้วก็พยายามจะไล่ทีละนิ้วอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่วิธีของผมคือผมแนะนำให้นิ้วชี้ไปสแตนบายก่อนทุกครั้งเลยนะครับนิ้วชี้ไปสแตนบายก่อนทุกครั้งแล้วก็นิ้วที่เหลือก็ค่อยๆวางไล่กันมานะครับโอเคเพลงอะไรก็ยอมก็เป็นเวอร์ชั่นสำหรับมือใหม่จริงๆลองไปฝึกกันดูครับ